วัสดีค่ะการปฐมนิเทศชุดวิชาสื่อศึกษา15719ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงการบูรณาการการสื่อสารชุดวิชานี้มีความจำเป็นมากสำหรับในโลกปัจจุบันนะคะเนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งทำให้โลกเราเนี่ยได้เชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการการบูรณาการการสื่อสารจึงได้ผลิตชุดวิชาสื่อศึกษามาเพื่อให้ว่าที่มหาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษานะคะแล้วเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาทางวิชาการและทางวิชาชีพต่อไปนะคะในชุดวิชาสื่อศึกษานี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าสื่อจะมีหลายประเภทนะคะแต่เราจะมีขอบเขตในการเรียนเฉพาะสื่อมวลชนหรือตอนนี้เราเรียกว่าสื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่นะคะหรือ New Media สื่อศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาการดำเนินงานสื่อแล้วก็อุตสาหกรรมสื่อนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและอุตสาหกรรมสื่อกับระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโทรคมนาคมการสื่อสารที่มีผลต่อการดำเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัลนะคะนอกจากนี้ก็จะมีบริบทของสื่อในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติการรู้เท่าทันสื่ออิทธิพลและผลกระทบของสื่อในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ประเด็นศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อและอุตสาหกรรมสื่อซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานะคะอันดับแรกก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสื่อและอุตสาหกรรมสื่อนะคะแล้วก็เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและอุตสาหกรรมสื่อกับระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและเทคโนโลยีค่ะวัตถุประสงค์นะคะในข้อที่3ก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคมการสื่อสารที่มีผลต่อการดำเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัลนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสื่อในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติและข้อที่5เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่ออิทธิพลและผลกระทบของสื่อในยุคดิจิทัลและวัตถุประสงค์ข้อที่6ก็คือเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์ประเด็นการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อและอุตสาหกรรมสื่อได้ค่ะส่วนเนื้อหานะคะในชุดวิชานี้โครงร่างของหน่วยนะคะชุดวิชานี้เนี่ยเราจะผลิตเป็นแนวการศึกษาเพราะเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับชุดวิชาสื่อศึกษานะคะประกอบด้วย9โมดูลค่ะโมดูลที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสื่อศึกษานี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาความหมายความสำคัญนะคะเกี่ยวกับสื่อศึกษาโมดูลที่2คือการดำเนินงานสื่อและอุตสาหกรรมสื่อค่ะโมดูลที่3ก็คือสื่อกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองโมดูลที่4ก็คือสื่อกับระบบสังคมและวัฒนธรรมโมดูลที่5ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคมการสื่อสารที่มีผลต่อการดำเนินงานของสื่อในยุคดิจิทัลโมดูลที่6ก็คือบริบทของสื่อในระดับอาเซียนและนานาชาติโมดูลที่7ก็คือการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลโมดูลที่8ก็คืออิทธิพลและผลกระทบของสื่อในยุคดิจิทัลโมดูลที่9ก็คือประเด็นการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อค่ะซึ่งคณาจารย์ที่มาเขียนโมดูลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยคณาจารย์ที่มาจากหลายสถาบันค่ะซึ่งท่านจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับในประเด็นต่างๆตามโมดูลนั้นนะคะสำหรับวิธีการศึกษาชุดวิชาสื่อศึกษานะคะ
ชุดวิชาโดยปกติของหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยนะคะของแขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสารเนี่ยเราจะผลิตเป็นประมวลสาระนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดกว่านะคะแนวการศึกษาที่เราผลิตในสื่อศึกษานี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงมีหนังสืออ่านประกอบนะคะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประกอบการเรียนการสอนในชุดวิชาสื่อศึกษานี้ให้กับนักศึกษาแทนนะคะโดยเป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญบางประเด็นให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีแผนกิจกรรมของชุดวิชาเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการเรียนการสอนของนักศึกษานะคะวิธีการศึกษาลำดับที่2นะคะนักศึกษาต้องทำกิจกรรมก่อนเรียนพร้อมตรวจคำตอบจากเฉลยในแนวการศึกษาคือเราต้องอ่านแนวการศึกษาทั้งหมดนะคะ9โมดูลและในแต่ละโมดูลนั้นเราจะมีคำถามแล้วก็มีเฉลยให้นักศึกษาแต่ก่อนจะดูเฉลยนักศึกษาควรจะทำด้วยตนเองก่อนนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องในหนังสืออ่านประกอบที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษาในแต่ละหัวข้อเพื่อจะเพิ่มเติมในเนื้อหาของแนวการศึกษาดังกล่าวนะคะแต่จริงๆแล้วนักศึกษาสามารถอ่านได้มากกว่านะมากกว่าหนังสือที่ส่งให้สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะในทางอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าหนังสือนั่นได้ค่ะนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของวิธีการศึกษานะคะหลังจากที่นักศึกษาอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ให้ตรวจคำตอบนะคะจัดแนวคำตอบแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนแล้วก็ตรวจคำตอบและแบบเฉลยในแนวการศึกษาค่ะและที่สำคัญก็คือต้องศึกษาและปฏิบัติตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัดนะคะที่ในส่วนแผนกิจกรรมชุดวิชาสื่อศึกษานะคะเราก็จะมีการเรียนใน3ลักษณะก็คือ e-learning ก็คือเรียนจากนักศึกษาที่กำลังดูอยู่นี่นะคะแต่ละโมดูลมีการสัมมนาเข้ม1ครั้งมีการสัมมนาเสริม1ครั้งการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มเนี่ยนะคะเราก็จะกำหนดไว้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือสถานที่อื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะการประเมินผลก็จะมีการประเมินผลจาก e-learning ซึ่งจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำเนี่ยเราคิดเป็นคะแนนก็คือร้อยละ15ประเมินผลจากการเข้าสัมมนาเข้มนะคะโดยมีคะแนนร้อยละ25นะคะประเมินผลจากสัมมนาเสริมร้อยละ30แล้วก็ประเมินผลจากการสอบไล่ร้อยละ30ค่ะชุดวิชาสื่อศึกษาเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนทั้ง e-learning นะคะแล้วก็มาสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมซึ่งการที่จะเรียนให้ได้ผลดีนักศึกษาก็จะต้องอ่านแนวการศึกษามาโดยละเอียดซึ่งมีเนื้อหาไม่มากนักนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มพูนความรู้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประเด็นต่างๆที่อาจารย์ได้เขียนมากันนะคะเรียกว่าเป็นหัวใจของแต่ละเรื่องนะคะซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ย เรียนไปได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็สอบไล่ด้วยคะแนนที่ดี